สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็ได้ภาพมาจำนวนหนึ่งนะครับได้ภาพมันจำนวนหนึ่งแต่ก็ในการเช่าซื้อขายก็ตามตัวเหมือนกันนะครับบางทีก็ต้องเช่าถ้าไม่เช่าก็ไม่ได้ของนะฮะพอสู้ได้ผมก็สู้นะนะครับพอสู้ได้ก็สู้แต่บางทีก็เหนื่อยมากก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเอามาก็ธรรมดาตามยุคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เราก็สไตล์การเล่นภาคของแต่ละท่านไม่เหมือนกันของผมนี่ก็เล่นแบบสบายๆนะครับก็เลยแบบราคาก็คงจะไม่ได้อะไรราคาแพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับฉะนั้นในการซื้อผ้าผมก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับจะซื้อแพงมากก็เอามาก็จะขาดทุนนะครับเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าถั่วเฉลี่ยเอานะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าถั่วเฉลี่ยเอานะครับแต่ถ้าเป็นเซียนใหญ่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนาะอันนั้นเขาซื้อแพงขายแพงได้นะครับแต่ก็ยังว่าเนาะนะครับในการเล่นพาร์ตก็เอาที่สบายใจนะครับบางทีเราจะเขาเรียกว่าไงล่ะเตือนกำลังไม่พอนะครับเราจะไปเล่นเหมือนกับตลาดบนเขาก็คงจะลำบากนะครับตลาดบนก็อาจจะต้องมีกำลังเยอะนิดนึงกำลังภายในต้องเยอะนิดนึงนะครับงั้นก็เล่นยากเหมือนกันนะครับผมก็เล่นตามสไตล์ผมนะนะครับผมแจ้งก่อนนะครับผมก็เล่นตามสไตล์ผมนะครับคือเล่นเท่าที่ผมดูแล้วผมชอบนะครับก็ไม่ได้มีใครดูให้อะไรยังไงนะครับดูเองทั้งนั้นนะครับพิจารณาเองอะไรเป็นอะไรก็ตามประสบการณ์นะครับตามสิ่งที่เราคิดว่าเออโอเคนะอะไรประมาณนี้นะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับ3หลัก3อย่างเหมือนเดิมนะครับเล่นพระก็ประสบการณ์ก็สำคัญนะครับประสบการณ์ก็สำคัญเล่นพระถ้าหลายๆท่านมีประสบการณ์นะครับผมก็ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสนุกในการเล่นพระแต่ถ้าประสบการณ์ยังน้อยนะครับแล้วก็ลองสอบถามผู้ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าที่เราคิดว่าเขาเก่งกว่าอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับแต่ก็ยังไงแล้วนะครับยังไงก็ไม่พ้นตัวเองหรอกนะครับเช่ามาจากเขาแล้วเราก็ต้องมาส่องมาเช่ามาพิจารณาอีกทีเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้มาดูกันผมได้พระอะไรมาบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวพูดไปยาวๆไปยิ่งพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะนะครับยิ่งพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวพูดไปก็จะยาวไปอีกอ่ะนะครับอ่ะไหนมาดูกันวันนี้ได้งานเลี่ยมเงินมา2ชิ้นได้ตลับเงินมาไปหนึ่งนี่เป็นตลับเงินนะครับเบลเริ่มเลยองค์ใหญ่มากนะครับหอมฮะนะครับเขาเรียกว่าเหยี่ยวดงนะครับเหยี่ยวดงคูบากิสนะนะครับพระทางสายคูบากิสนะเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเด่นเกี่ยวกับทางด้านเมตตาโชคลาภลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองนะครับชาวต่างชาตินะครับนะฮะประเทศเพื่อนบ้านนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนอะไรประมาณนี้นะนะครับเพื่อนบ้านก็มีหลายที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับโอ้อีกหลายๆที่นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านแยะไปหมดสายคูบากิสนะนี่นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เหยี่ยวดงนะครับนี่ผมก็ได้มากับ
ที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาทางฝ่ายครูบานะนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับองค์ใหญ่มากแล้วก็ใส่ตลับเงินด้วยนะครับนะครับครูบากฤษณะนะครับเป็นถ้าถามผมนะของทุกอย่างฮะนะครับจะต้องมีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เสร็จเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับว่ามีการที่จะต้องการหามาเป็นเจ้าของหามาครอบครองนะครับถ้าเป็นรุ่นที่นิยมหน่อยก็อาจจะมีราคาแพงแต่ถามว่าผมรู้ไหมว่าเขาเล่นกันรุ่นไหนแพงไม่แพงไม่รู้ฮะผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ใช่สายตรงครูบากฤษณะนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูหลายๆรุ่นนะฮะนะครับที่เอามาให้อันนี้หลายๆองค์นะครับก็คือนั่นได้มาจากสายที่เขาเล่นสายครูบากฤษณะนะครับองค์นี้ก็ได้มากับสายที่สายครูบากฤษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินแท้ๆฮะองค์มาเริ่มเลยเฉพาะตลับก็เท่าไหร่แล้วฮะนี่นะครับองค์นี้ซื้อมาแพงด้วยชอบนะครับชอบฮะเดี๋ยวจะว่าจะเอาลองใช้ดูนะครับลองห้อยลองใช้ดูองค์ใหญ่ดีผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับลองใช้ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวดวงครูบากฤษณะนะครับเนาะก็เอามาเยอะแต่ยังไม่ได้ห้อยสักทีนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ลองห้อยดูบ้างนะครับเพื่อจะมีโชคลาภมีเงินมีทองเยอะๆบ้างนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวดวงครูบากฤษณะนะครับองค์นี้ฮะองค์นี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองค์หนึ่งนะฮะนะครับถ้าแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นพระอย่างนี้ก็เป็นปกโพนะครับปกโพสไตล์อย่างนี้ก็เป็นปกโพเชียงแสนนะครับเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอะไรประมาณนี้นะครับก็พระปกโพเชียงแสนเนี่ยนะครับเป็นพระเก่าที่มีอายุหลายร้อยปีเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินส่วนใหญ่เป็นชินตะกั่วสนิมแดงนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นชินตะกั่วสนิมแดงนะครับเนาะอาจจะมีบ้างนะครับที่ไม่ใช่ชินตะกั่วสนิมแดงที่ไม่ใช่ชินสนิมแดงก็มีอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับเป็นสนิมแดงฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับพระปกโพนะครับพุทธคุณก็เด่นทางไหนฮะพุทธคุณปกโพนี่ปกป้องคุ้มครองป้องกันฮะนะครับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับปกโพฮะนะครับสังเกตไหมครับเราเวลาเราไปยืนใต้ต้นไม้เนี่ยยืนใต้ต้นโพงี้ก็อ่ะปกโพก็ยืนใต้ต้นโพงี้นะครับเวลาลมพัดมาเนี่ยโอ้รู้สึกเย็นชื่นใจดีจังเลยนะครับแล้วก็ต้นโพนี่ต้นใหญ่ๆในวัดนี่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเวลาไปยืนอยู่ใกล้ๆนี่จะรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรนะครับอาจจะเป็นไว้ปกป้องคุ้มครองป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลักๆแล้วฮะนะครับพระปกโพเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงความร่มเย็นเป็นสุขนะครับบ่งบอกถึงความร่มเย็นเป็นสุของค์นี้เป็นเนื้อชินนะครับชินคือชนะนะนะครับเป็นเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนะครับเป็นเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงชิงคือชนะนะครับฉะนั้นนะครับพระปกโพเชียงแสนนี่ก็เด่นทั้งสายเหนียวคงกระพันชาตรีแล้วก็บ่งบอกถึงความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินแท้นะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินแท้อีกองค์นึงสวยมากนะครับพระสวยดูธรรมชาติความเก่าดูง่ายๆเลยนะครับธรรมชาติความเก่าดูง่ายๆเลยองค์นี้ก็เป็นพระเลี่ยมเงินฮะนะครับถ้าเป็นพระนาคปกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสไตล์อย่างเงี้ยนะครับผมก็คงต้องตีลงทางสายหลวงพ่อโตนะครับโตบ้านกล้วยฮะโตบ้านกล้วยพี่ไม้นะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับก็พวกโซนทางปกพี่ไม้อะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างนี้แต่อย่างนี้ผมเรียกเป็นปกหลวงพ่อโตนะผมเรียกเป็นปกหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตท่านก็เป็นเกจิหนึ่งนะครับที่ชาวโคราชเนี่ยให้ความเคารพนับถือค่อนข้างมากนะครับหลวงพ่อโตนะครับโตบ้านกล้วย
นะครับราคาวัตถุมงคลของท่านถือว่ามีราคาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถือกับขั้นว่าแพงมากนะครับแต่ก็แพงอยู่นะครับในระดับภาพพื้นที่ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับฉะนั้นนะครับปกพิมายหรือว่าปกหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่น่าใช้พระพวกนี้สร้างปี2477 กว่านะครับเป็นพระเก่านะฮะเป็นพระเก่านะนะครับเป็นพระเก่าหลวงพ่อโตพรหมสอนรอดอย่างเงี้ยฮะนะครับพระดังนะครับพระดังของโคราชเลยเป็นพระยุคเก่านะครับนะเถิดมาก็หลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็อีกหลายๆหลวงพ่อนะครับที่สายโคราชที่ดังเนี่ยนะครับเนาะจริงๆพระแต่ละจังหวัดนี่ดังผมว่าดังแทบจะทุกที่เนาะนะครับอย่างภาพพื้นที่ก็เยอะแยะนะครับที่ว่าโด่งดังฮะอาจจะกาจะถ้าเป็นสายกลางก็อาจจะรู้จักกันน้อยนิดนึงนะครับองค์นี้เป็นนักบกหลวงพ่อโตบ้านกล้วยนะครับจังหวัดนครราชสีมาเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับแล้วก็ข้างหน้าเขาบุกเงินถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นี่ลีลาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคงต้องตีลงทางสุโขทัยนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับพระเนื้อว่านหน้าเงินนะครับเขาน่าจะเรียกอย่างนั้นเนาะนะฮะ เพราะว่าเป็นจะมีเฉพาะเงินอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังจะเป็นเนื้อนะครับพระเนื้อว่านนะครับบุเงินนั่นแหละนะครับพระลีลานะครับหน้ากากเป็นหน้ากากข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างนี้ตีลงทางสุโขทัยนะครับตีลงทางสุโขทัยก็จะมีทั้งบุเงินทั้งบุทองนะครับแต่บุทองผมยังไม่เคยได้หรอกส่วนใหญ่ได้แต่บุเงินนะครับส่วนใหญ่ได้แต่บุเงินมานะครับที่เป็นทองเลยที่เป็นหน้ากากทองเลยพวกนี้ยังไม่เคยได้นะครับเนาะอันนั้นก็คงจะราคาหลายตังค์นะครับถ้าเป็นทองนะครับเนาะก็เลยได้ส่วนใหญ่ก็เลยได้แต่เป็นเงินครับเป็นเงินก็ยังพอสามารถจับต้องได้พระลีลาเด่นทางไหนฮะพระลีลาก็เมตตามหานิยมนะครับเจริญรุ่งเรืองฮะนะครับก้าวเดินไปข้างหน้าก็บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะพระลีลานะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะฮะ ก็วันนี้ก็ได้พระมาผมได้พระมาหลายองค์อยู่นะครับผมได้พระมาหลายองค์อยู่แต่ก็คงจะคุยกันอยู่ประมาณสักนิดๆหน่อยๆสัก10 กว่านาทีนี่แหละนะครับนี่เป็นเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อนหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญพระราชธรรมพรหลวงพ่อเงินปี05นะครับเป็นเหรียญฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเหรียญนี้สวยนะเหรียญนี้สวยนะครับส่วนถามว่ามีกี่บล็อกกี่พิมพ์นี่ผมไม่รู้นะครับเพียงแต่เซียนใหญ่บอกบล็อกนิยมอะไรเขานั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าบล็อกนิยมนี่เป็นบล็อกแบบไหนนะครับรู้แค่ว่านี่คือเหรียญเนื้อทองแดงนะครับปี05นะครับนี่คือเหรียญเนื้อทองแดงปี05นะครับและอีกอย่างนึงที่รู้ก็คือเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเหรียญนี้สวยนะยิ่งส่องยิ่งมันเลยหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับฟังชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะหลวงพ่อเงินดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับชื่อท่านนี้ก็เป็นมงคลอยู่แล้วพระเครื่องท่านนี่ถือว่ามีราคานะนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มเงี้ยนะฮะยังไงเราต้องเคยได้ยินยังไงเราต้องรู้จักนะครับเพราะว่าท่านมีค่อนข้างที่ชื่อเสียงที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระราชธรรมพรนะครับปี05นะฮะหลวงพ่อเงินดอนใหญ่หอมนะครับเนาะก็ องค์นี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระแผงตัดนะครับพระแผงตัดกู่วัดกระชายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือพระกุวัตกระชายเนี่ยนะ
นะครับเป็นพระกุกนะครับอายุก็สัก400กว่าปีนะครับถามว่าจังหวัดยุทธยาเนี่ยพระเนี่ยเด่นยังไงเด่นทางไหนส่วนใหญ่แล้วจังหวัดยุทธยาเนี่ยนะครับพระกุนี่เยอะมากนะแล้วก็ถามว่าพระกุเด่นทางไหนโอ้สายเหนียวนี่สุดยอดเลยนะครับสายเหนียวนี่สุดยอดเลยนะครับพระพวกนี้ก็จะเป็นแผงใหญ่นะเป็นแผงใหญ่แล้วก็จะมาตัดแบ่งนะครับในแผงหนึ่งก็อาจจะมีหลายพิมพ์นะครับในแผงหนึ่งก็จะมีหลายพิมพ์แต่อย่างแผงนี้นะครับไม่ใช่อย่างแผงนี้อย่างพิมพ์นี้นี่นะครับก็เขาเรียกว่าพิมพ์มาวิชัยนะครับอย่างนี้ก็พิมพ์มาวิชัยนะครับเป็นภาพแผงตัดนะครับกู่วัดกระชายแต่ก่อนเขาเรียกเป็นวัดเจ้าชายนะครับแล้วก็มีเสียงเปลี่ยนเสียงเทียนไปเป็นกู่วัดกระชายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะครับสวยมากสังเกตไหมฮะนะครับพวกภาพแผงตัดพวกนี้นะครับแล้วพวกโซนกู่นาดวงพวกนี้ฮะดินเขาจะบ่งบอกสีนะครับดินเขาจะบ่งบอกสีก็ผมว่าเป็นอะไรที่ดูมันดูง่ายนะนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าเท้ามหาพรมนะครับเท้ามหาพรมนะวัดโกแก้ววงพระจันทร์หลวงปู่ทิมเสกปี17นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราแต่อันนี้พิเศษหลังเรียบนะครับเนื้อสวยดีนะเนื้อสวยดีนะครับก็ผมว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับที่ใครอยากให้หลวงปู่ทิมนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเท้ามหาพรมวัดโกแก้ววงพระจันทร์นะครับหลวงปู่ทิมเสกนะฮะนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปี17นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราปี17วันนี้ก็ได้คุณแผนพ่อเต๋มานะครับได้คุณแผนพ่อเต๋มาอีก4องค์เป็นดิน7ประช้านะฮะคุณแผนพ่อเต๋นี่เป็นดิน7ประช้านะครับนะครับเนื้อดินนะครับสุดยอดนะพ่อเต๋ก็สุดยอดนะครับได้ตะกุดมานะครับก็วันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับนี่ก็จะ20นาทีแล้วฮะนะครับผมไม่อยากให้นานมากในแต่ละคลิปนะครับเพราะว่าถ้านานมากบางทีก็นะครับเผื่ออยากไหลไปอย่างอื่นบ้างนะครับเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับอย่างแรกๆนะฮะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับนะฮะผมขออวยพรนะครับให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะครับเซ็นตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ